I am a woman, not here to please you. It's time to move on, cause my time is now. I am a woman, play by my own rules. I got my duvet on solid ground. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเดย์ที่ช่องเดย์ลาบิตี้นะคะวันนี้เราจะมาสอนม้วนผมกันคือหลายๆทีเวลาเดย์โพสรูปตอนตัวเองม้วนผมใช่ปะหลายๆคนก็จะถามว่าแบบสอนม้วนผมได้ไหมคะม้วนผมยังไงใช้อะไรบ้างเวลาม้วนผมก็คือหลายๆทีในวิดีโอหรือในรูปที่ทุกคนเห็นนะบางทีคือมันผ่านการม้วนมาหลายวันแล้วนะคะเพราะว่ามันอยู่นานมากคือเดียก็ไม่ค่อยสระผมด้วยแหละสระทีก็คือเอาให้มันมันแล้วอะนะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเดียจะมาสอนม้วนผมนะคะว่าเดียใช้อะไรบ้างม้วนยังไงบ้างใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยมาก็อย่างแรกนะคะควรจะมีหวีนะทุกคนเพราะว่าหัวเราถ้าไม่มีหวีก็ไม่ได้คือเดียเป็นคนที่แบบหัวยุ่งมากควรจะหวีบ้างคือเดียเป็นคนที่ผมรีบนะคะคือมันจะดูแบบดูไม่มีวอลลุ่มทุกคนวิธีของเดียก็จะตรงนี้ขึ้นมาฟึบแล้วก็อย่างนี้หน่อยฟึบฟึบฟึบหรือใช้หวีก็ได้นะคะมัดขึ้นมาเพื่อเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมเรานี่นะคะก็มัดขึ้นมาแบบนี้ให้มันเป็นกระจุกกระจุกแล้วก็แบบทำให้มันหลวมๆอย่างนี้นะนี่นะคะแล้วก็มีหนังยางหนังยางอะไรก็ได้แล้วก็หนังยางนะคะมัดให้มันหลวมๆนะทุกคนไม่ต้องแน่นและจากนั้นนะคะแล้วก็ใช้ไดนะคะเป่าเข้าไปเพื่อให้แบบมันเซตตัวเพื่อให้ผมเรามีวอลลุ่มนะแล้วก็ถ้าใดใครนะคะมีพวกลมร้อนลมเย็นอะไรเงี้ยก็แนะนำเป่าลมร้อนก่อนนะคะสักประมาณ20วิก็ได้แล้วจากนั้นก็ตามด้วยลมเย็นนะคะมันจะเหมือนเป็นการแบบเซตเนาะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้ก่อนก็ได้เพื่อให้แบบมันเป็นวอลลุ่มทุกคนพอแกะออกมาหัวมันจะมีวอลลุ่มขึ้นมันจะดูดีขึ้นมากแล้วจากนั้นนะคะเดย์ก็จะแบ่งเป็น2ช่ออย่างนี้ฟึบก็เดียนะคะจะชอบใช้เป็น2ตัวนี้นะคะอันนี้จากแบรนด์อ่านไม่ออกชื่อว่าเคลียร์สื่อหรือเปล่าก็อันนี้นะคะเป็นเซรั่มเป็นออยล์ใส่ผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบกันความร้อนนะคะก็จะใช้คู่กันเลยคือทั้ง2ตัวทุกคนเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะอันนี้เดียซื้อจากร้านโอลิฟยังนะคะที่เกาหลีราคาแบบไม่แพงเลยอ่ะใช้ดีมากคือแบบผมหอมผมนุ่มแล้วก็แบบมันทำให้ผมอยู่นานขึ้นด้วยอย่างตัวเนี้ยก็คือมันช่วยกันความร้อนด้วยผมเราจะได้แบบเสียน้อยลงนะคะแล้วก็ยี่ห้อเนี้ยรุ่นนี้เลยนะทุกคนไอแบบทรีทเมนต์ใส่ผมของเขาที่ไว้แบบเวลาเราสระผมอะอันนั้นก็ใช้ดีมากแนะนำใครไปเกาหลีไปโอลิฟยังอยากแนะนำให้ซื้อนะคะมาเลยก็จะใส่ออยล์ก่อนก็กดสักนิดนึงกดเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราแบบสบายใจแล้วก็ใส่ไปนะคะแล้วก็เน้นช่วงแบบปลายผมอย่างนี้ฟึบ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 ลงแบบช่วงปลายเพราะว่าแบบช่วงปลายมันจะแห้งลูบๆเข้าไปแล้วจากนั้นเดียก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็น heat protection ก็ใส่ไม่เยอะนะใส่ประมาณแบบนี้แล้วก็ทาเข้าไปช่วงที่แบบเราจะม้วนผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยคือนอกจากมันจะกันความร้อนอ่ะคือมันหอมนะคะแล้วก็สามารถแบบทำให้ผมเรามันแบบมันอยู่นานขึ้นนะไม่รู้ทำไมเดียม้วนผมแบบมันก็อยู่นานเหมือนกันนะสองสามวันแล้วอยากจะบอกว่าข้อดีของการที่แบบพอผมเราม้วนทีแล้วมันอยู่ได้นานใช่ปะบางวันก็คือเราตื่นมาแล้วผมมันก็จะแบบเป็นรองคลายๆเหมือนประมาณว่าเฮ้ยตื่นมาผมก็แบบสวยแบบนี้เลยก็ไม่ได้เสร็จป่ะเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะคือเราต้องรอมันซึมนิดนึงนะคะทุกคนคือถ้ามันยังมีความแบบเปียกๆอยู่อย่างเงี้ยนิดนึงอ่ะมันจะดูแบบดูไม่สมูทเท่าไหร่อ่ะต้องรอมันซึมนิดนึงคือตอนนี้ผมมีความหอมมากหอมชอบดมผมตัวเองนี่นะคะที่ม้วนผมที่เดียใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นแบบยี่ห้ออะไรไม่รู้นะคะสั่งมาจากช้อปปี้คือเนี้ยฟ้าใสแนะนำเดียมาแล้วแบบเดียลองใช้ของฟ้าใสปรากฏว่ามันดีมากแล้วมันเป็นเครื่องม้วนอัตโนมัตินะคะทุกคนก็คือใส่ผมเข้าไปแล้วก็หมุน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 คือมันใช้ง่ายมากทุกคนแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันใช้ยากแต่สำหรับเดียมันใช้ง่ายคือครั้งแรกๆที่ลองใช้จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันทำยังไงแต่พอแบบทำไปเรื่อยๆอ่ะสักครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวสักพักเราก็จะจับคางถูกนะคะว่าทำยังไงแต่มันเกี่ยวด้วยนะว่าเราวางตำแหน่งผมยังไงแล้วมันจะออกมาเป็นรอนแบบไหนคือถ้าเราวางผมแบบนี้แล้วปล่อยให้มันม้วนแบบนี้มันจะออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็จะพยายามอธิบายนะคะว่าเดี๋ยวใช้ยังไงก็กดเปิดก่อนเนาะปุ๊บนี่นะคะคือยี่ห้อนี้นี่ให้ดูตัวเครื่องใกล้ๆแล้วก็เวลาเดี๋ยวม้วนผมเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มจากช่อหลังก่อนแล้วก็แบบเดี๋ยวจะหยิบอย่างเงี้ยแล้วก็สะบัดไปด้านหลังพอม้วนเสร็จแต่บางคนอ่ะก็ถนัดจับม้วนด้านหน้าก่อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วแต่คนชอบนะคะเดี๋ยวจะหยิบเป็นชอบประมาณอย่างนี้ก็คือแบบไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปแหละกำลังดีแล้วจากนั้นก็ใส่ผมเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วมันจะมีกดซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาใช่ปะเดี๋ยวก็จะกดสลับกันจะบอกว่าเวลาใส่ผมทุกคนควรใส่แบบช่วงกลางๆผมอย่างนี้นะคะแล้วจากนั้นก็กดเข้าไปเลยฟึ๊บให้มันมีความไม่ทับกันค่ะทุกคนให้มันมีความแบบเป็นฟุ๊บ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 ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็กดเข้าไปแล้วเวลาเดียม้วนนะคะเดียก็จะทิ้งไว้ประมาณ10วิประมาณนั้นอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เมื่อกี้เรากดซ้ายรอบนี้เรากดขวา
สลับกันไปเรื่อยๆให้มันมีความแบบม้วนเข้าม้วนออกสลับกันเนาะเวลาดึงออกเดี๋ยวก็จะกดไปด้วยนะคะแล้วก็ดึงออกฟื้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 นี่นะคะมันก็จะเป็นรอนอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอมันเริ่มเย็นตัวเดี๋ยวเราก็จะคลี่ให้มันคลายมันเองอย่างกับไขคดีเดี๋ยวพอเราหวีมันก็จะแบบคลายสวยๆบางทีก็จะจับเป็นช่อที่แบบมันเล็กลงมาหน่อยเพื่อที่แบบให้มันมีสลับกันทั้งความเล็กทั้งความใหญ่นี่เป็นอย่างนี้ช่อเล็กช่อใหญ่สลับกันไปนี่นะคะเสร็จไปแล้วส่วนนึงมันก็จะมีความแบบเป็นร้อนแน่นๆอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยหวีคลายแล้วเราก็มาทำอีกข้างนึงนะคะทำแบบเดียวกันเลยถ้าสมมติใครที่แบบผมหนาหรือใส่ผมเข้าไปเยอะนะคะเราก็ต้องทิ้งไว้นานหน่อยนะเพื่อแบบให้ความร้อนมันทั่วถึงนะคะหรือถ้าใครแบบชอบร้อนคล้ายๆก็จะแบบไม่ทั่วถึงก็ได้มันก็จะได้ร้อนแบบร้อนคล้ายๆแบบนี้เนี่ยให้สังเกตนะคะอันนี้คือแบบใส่ผมเข้าไปเยอะอันนี้คือใส่ผมเข้าไปน้อยๆแล้วแบบม้วนนานหน่อยมันก็จะเป็นร้อนแน่นๆแต่ข้างนี้ก็จะเป็นร้อนคล้ายๆแนะนำว่าแบบสลับกันมีทั้ง2แบบก็ได้นะถึงเวลาแบบรวมๆกันแล้วมันจะสวยอีกแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เรามัดไว้แล้วก็แกะออกฟึบแต่ตรงนี้มันจะมีความแบบมีวอลลุ่มขึ้นก็ด้านหน้านะคะก็ทำเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยเวลาเดียทำเดี๋ยวก็จะเอามือแบบประคองด้านบนไว้ด้านบนนะทุกคนไม่ใช่จับด้านล่างนะแล้วก็ช่อหน้าสุดนะคะเดียจะทำเองเลยก็คืออย่างนี้เข้าไปแล้วระวังมือจะโดนนิดนึงนะคะเพื่อให้มันเป็นรอนแบบรอนเปิดอย่างเงี้ยคือรอนเปิดแบบนี้มันจะช่วยทำให้แบบเนี่ยมันจะมีความแบบเฮ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะทำให้หน้าเรามันดูเรียวขึ้นด้วยนะคะเพราะมันช่วยพรางหน้านี่นะคะเก็บไว้ก่อนทำอีกข้างนึงให้เสร็จขอวาร์ปไปเลยแล้วกันนะคะปึ๊บนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีความแบบเป็นรอนแน่นๆอยู่นะคะเดี๋ยวก็หวีอย่างนี้หวีให้มันคล้ายๆตัวนะคะเห็นปะผมมันมีความแบบรอนสวยนะทุกคนแล้วแบบรอนมันเด้งดีอ่ะมันทนด้วยอ่ะชอบหรือถ้าใครจะแบบไม่อยากให้มันคลายก็ได้แล้วแต่คนชอบแหละก็เป็นประมาณนี้นะคะกับการซ้อนม้วนผมตามสไตล์ของเดียนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะยังไงวันนี้เดียไปก่อนนะคะบ๊ายบาย